เมื่อวานนี้ที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐค่ะมีเหตุการณ์คอนโดมิเนียมที่อยู่ริมหาดไมอามีนะคะก็12ชั้นพังถล่มลงมาครึ่งหนึ่งค่ะมีรายงานเสียชีวิตไปแล้ว3คนนะคะสูญหายอีกกว่า100คนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยทำงานกันอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามค้นหาผู้สูญหายซึ่งก็รวมไปถึงครอบครัวของภรรยาของประธานาธิบดีปารากวัยด้วยค่ะซึ่งอาคารที่พังถล่มลงมานะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็มีคนที่ติดอยู่ภายในจำนวนมากตามรายงานบอกว่าอาคารหลังนี้สร้างมานานร่วม40ปีแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินระดมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ไปช่วยค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากอาคารเหล่านี้เพิ่มเติมมีคนบันทึกภาพในช่วงวินาทีที่อาคารพังถล่มลงมาเอาไว้ได้ไปดูภาพกันนี่เป็นวินาทีที่อาคารแชมเปลนทาวเวอร์เซาท์ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่มีความสูง12ชั้นนะคะตั้งอยู่ที่เมืองเซิร์ฟไซด์ในเขตไมอามีเดดเคาน์ตี้รัฐฟลอริดาค่ะก็อยู่ริมชายหาดไมอามีเลยค่ะพังถล่มลงมาเรียกว่าครึ่งหนึ่งของตัวอาคารเลยนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครึ่งหนึ่งของอาคารคอนโดมิเนียมทางปีกด้านขวาค่ะยุบตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับซ้อนๆกันเป็นชั้นๆทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเนี่ยออกมาได้35คนนะคะแต่ยังเหลือสูญหายอีกตอนนี้ประมาณสัก99คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้กล้องโซน่าใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าไปในพื้นที่นะคะเข้าไปที่ชั้นจอดรถใต้ดินค่ะเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่แต่ว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตก็เริ่มจะริบหรี่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าตอนที่เกิดเหตุอาคารถล่มลงมาเนี่ยมีประชาชนอยู่ในตัวอาคารมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างทางด้านของญาติของผู้สูญหายค่ะต่างก็มาเฝ้ารอฟังข่าวด้วยความหวังแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทยอยเก็บตัวอย่าง DNA กันนะคะเพื่อนำไปตรวจสอบถ้าหากว่าพบศพเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตเด็กผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาได้จากซากของคอนโดแห่งนี้หลังจากที่มีการค้นหาต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของปารากวัยเปิดเผยว่ามีพลเมืองของปารากวัยอย่างน้อย6คนสูญหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็มีสมาชิกซึ่งเป็นคนในครอบครัวของซิวานาโลเปสมาเรราซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลข1หรือว่าครอบครัวภรรยาของประธานาธิบดีของปารากวัยรวมอยู่ด้วยนะครับทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาเพื่อที่จะระดมกำลังความช่วยเหลือจากส่วนกลางเข้าไปร่วมภารกิจกู้ภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับสำหรับอาคารคอนโดมิเนียมหลังนี้นะคะก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2524แล้วล่ะค่ะมีทั้งหมดเนี่ย130ห้องส่วนที่พังถล่มลงมาเป็นโซนของที่พักอาศัยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย55ห้องด้วยกันอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นจุดที่อันตรายอย่างมากเลยสำหรับภารกิจกู้ภัยเพราะว่าแน่นอนนะคะอาคารส่วนที่เหลือครึ่งนึงเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดการพังถล่มซ้ำลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แถมยังมีปัญหาพายุฝนค่ะตกลงมาเป็นระยะระยะด้วยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัยการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้ประเมินกันแล้วว่าตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตน่าจะเพิ่มจำนวนอีกมากทีเดียวค่ะส่วนสาเหตุตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าอาคารหลังนี้เนี่ยพังถล่มลงมาได้ยังไงคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ